ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รวินทร์ รวิวงศ์ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชหน่วยงานหลักในการจัดงานมหกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทอดพระเนตรสุริยุปราคาณว่ากครบรอบ150ปีกล่าวนะครับว่าตลอดระยะเวลา7วันของการจัดกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ที่ผ่านมาทางกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอพวชได้จัดแสดงนิทรรศการที่น่าสนใจมากมายโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่ได้ผนึกกำลังร่วมกันทั้งกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์หน่วยงานในสังกัดกระทรวงวิทย์และหน่วยงานภาคีทุกฝ่ายส่งผลให้มีเยาวชนและประชาชนเดินทางมาร่วมงานกันอย่างคับคั่งโดยส่วนใหญ่มาจากจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีชุมพรสุราษฎร์ธานีนอกจากนี้นะครับยังมีเยาวชนจากจังหวัดอุบลราชธานีศรีสะเกษปัตตานีและนราธิวาสเดินทางไกลมาเพื่อร่วมงานในครั้งนี้อีกด้วยสำหรับนิทรรศการที่ได้รับความสนใจยอดนิยมคือนิทรรศการไข่มหัศจรรย์หรือ Exhibition นิทรรศการนาทีนี้ต้องดิจิทัลหรือ Digital Now และนิทรรศการพลิกขยะสู่ขุมทรัพย์ From Waste to Value ซึ่งจัดแสดงในเมืองจุดประกายความคิดวิทย์สร้างคนนอกจากนี้ยังมีนิทรรศการจากสิ่งประดิษฐ์สู่วิถีคิดนวัตกรรม Maker Space From Maker to Innovatorที่จัดแสดงในเมืองดาราศาสตร์และอวกาศก็ได้รับความสนใจจากเยาวชนไม่แพ้กันสำหรับการจัดงานในครั้งนี้ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือได้ว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดียิ่งและยังสามารถช่วยสร้างแรงบันดาลใจสู่เยาวชนพร้อมทั้งขับเคลื่อนนโยบายวิทย์สร้างคนสู่ภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพถึงแม้ว่าปีนี้จะเป็นปีแรกที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยอพวชต้องดำเนินการจัดกิจกรรมทั้ง4ภูมิภาคด้วยระยะเวลาจำกัดแต่ก็ทำให้การจัดนิทรรศการและกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ในระดับภูมิภาคสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีจนสามารถสร้างรอยยิ้มความสุขและจุดประกายความคิดสานต่อพลังแห่งการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้แก่เด็กๆเยาวชนทั่วประเทศก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างเข้มแข็งในอนาคตครับ